เนื้อหาของบทที่3มุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุเนื้อหาหลักประกอบไปด้วย 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์โดยทั่วไปของผู้สูงอายุโดยปกติผู้สูงอายุยังคงมีอารมณ์ที่เหมือนกับบุคคลในวัยอื่นๆได้แก่รักเศร้าเสียใจดีใจอย่างไรก็ตามเราพบว่าผู้สูงอายุจะมีสภาพจิตใจที่อ่อนไหวง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการกระทำของลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดและหากผู้สูงอายุต้องประสบกับความไม่สบายใจหรือรับรู้ความทุกข์ใจอย่างมากย่อมจะทำให้ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุค่ะ